จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนะครับทีเกมเนี่ยเราเติบโตมาทุกปีนะครับเฉลี่ยเนี่ยใกล้ๆสัก 10% ปีนี้เราก็ทำได้ดีนะครับจะปิดไตรมาสสุดท้ายในเดือนหน้านะครับเราก็เชื่อว่าการเติบโตของเราเนี่ยก็จะไม่น้อยกว่าเดิมสำหรับในปีหน้านี้เนี่ยนะครับภาพโดยรวมอุตสาหกรรมประกันภัยนะครับในหลายๆปีก็เติบโตนะครับแม้อาจจะไม่มากในบางปีที่ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแต่สำหรับผมเองเนี่ยนะครับเวลาที่ฝ่ายขายเราเนี่ยพบลูกค้าแล้วได้คุยกับลูกค้าเนี่ยเราก็จะบอกอยู่ตลอดเวลาว่าพอเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแน่นอนสิ่งที่ต้องโปรเทคไว้มากที่สุดเนี่ยก็คือทรัพย์สินหรือรายได้ที่ตัวเองมีนะครับเพราะฉะนั้นประกันภัยเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่ช่วยปกป้องโปรเทคทรัพย์สินเหล่านั้นเมื่อเวลาเกิดภัยเกิดเหตุหรือแม้กระทั่งการรักษาพยาบาลหรือเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับรถยนต์เองเนี่ยปีนี้บอกเศรษฐกิจไม่ดีแต่ค่ายรถยนต์เองก็โตนะครับแม้จะไม่มากนักนะครับแต่ก็เติบโตแต่ตัวประกันที่เติบโตมาตลอดนะครับคือประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพนะครับประกันสุขภาพเองเนี่ยวันนี้จะเห็นว่าการรักษาพยาบาลเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับในทุกๆปีเพราะฉะนั้นตัวประกันสุขภาพเองเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เติบโตได้ดีนะครับในปีหน้านะครับแล้ว TQM เองเนี่ยเราก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพซึ่งหาซื้อได้ที่ TQM ที่เดียวนะครับร่วมกับทางประกันภัยคือวิริยะประกันภัยนะครับซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำแล้วก็โรงพยาบาล BDMS นะครับซึ่งเป็นเครือโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลพญาไทโรงพยาบาลสมิติเวชนะครับเวลาซื้อประกันตัวนี้ก็สามารถเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็รวมถึงโครงการต่างๆที่ TQM เราได้ลอนช์ออกไปไม่ว่าจะทำเครดิตการ์ดโคแบนร่วมกับธนาคารออมสินมีพรีวิเลจมากมายนะครับผ่อนเบี้ยประกันได้ 0% นะครับแล้วก็รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้านะครับของออมสินที่มีมากกว่า20ล้านคนนะครับวันนี้เราได้ไปเปิดคีออสในบิ๊กซีนะครับสิ้นปีนี้ก็จะเปิดสัก10แห่งปีหน้าก็จะขยายเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็อีกหลายๆโครงการนะครับที่เกิดขึ้นวันนี้เองก็จะมีการลอนช์product มนุษย์เงินเดือนนะครับเป็นซีรีส์2แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเจาะกลุ่มเป้าหมายมนุษย์เงินเดือนนะครับมีความคุ้มครองพิเศษต่างๆที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้คนทำงานกินเงินเดือนนะครับเพราะฉะนั้นผลงานต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็เชื่อว่าในปีหน้านะครับที่คุณเองเราเนี่ยเราก็จะได้เติบโตนะครับเป็นไปตามเป้าหมายแล้วรวมถึงสิ่งที่ทีเกมเองเนี่ยนะครับเราไปทำ M&A บล็อกเกอร์รายหนึ่งนะครับชื่อ TJN นะครับซึ่งก็จะเป็นกลุ่มคนละเป้าหมายกับ TQM TQM เราขายตรงไปยังผู้บริโภคหรือลูกค้าแต่ TJN เนี่ยนะครับเราจะขายให้กับดีลเลอร์รถยนต์นะครับ TJN เนี่ยมีดีลเลอร์รถยนต์เนี่ยนะครับที่ส่งงานให้เขาเนี่ยอยู่ประมาณ5รายนะครับพอ TQM เนี่ยเราไป M&A TJN มานะครับค่ายดีลเลอร์ต่างๆนะครับเขาก็สนใจเพราะว่าค่ายดีลเลอร์เนี่ยเวลาเขาขายประกันรถยนต์แต่เขาไม่มีเซอร์วิสนะครับไม่มีใครตามไปเก็บเงินให้บริการลูกค้าทีมกฎหมายทีมออกแบบประกันภัยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราไป M&A มาแล้วนะครับค่ายรถยนต์ต่างๆนะครับอีกมากกว่า10เจ้าก็สนใจที่จะเข้ามาส่งงานนะครับซึ่งแน่นอนนะครับพอส่งงานผ่านทาง TJN เนี่ยแต่ว่าเรื่องเซอร์วิสต่างๆเรื่องบริการต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ทำโดยพนักงานคนให้บริการของ TQM ได้นะครับแล้วเชื่อว่าตัว TJN เองเนี่ยก็จะเป็นเรือธงอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะโตมากขึ้นรวมถึงตัวแทนนะครับตัวแทนรายย่อยเนี่ยที่มีมากกว่าแสนรายทั่วประเทศนะครับก็สามารถที่จะมาส่งงานผ่าน TJN ได้นะครับเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องการออกแบบประกันภัยอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทำ M&A TJN หรืออาจจะมีโบรกเกอร์หลายอื่นๆในอนาคตนะครับก็จะสามารถทำให้เรื่องของรายได้แล้วก็ยอดขายเนี่ยมาconsolidate นะครับก็ทำให้ เรื่องภาพรวมนะครับพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยเติบโตมากขึ้นครับการที่ TQM เนี่ยเราเติบโตได้ตลอดทุกๆปีนะครับเพราะ เรารักษาฐานลูกค้าเก่าได้ดีนะครับเรามีการต่ออายุลูกค้าเนี่ยนะครับมากกว่า 70% นะครับใกล้ๆ 80% นะครับแล้วในขณะเดียวกันช่องทางต่างๆที่เราขยายเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีนะครับแพลตฟอร์มต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าทำให้ TQM เองเนี่ยนะครับเราเติบโตนะครับเป็นไปตามเป้าหมายครับ